ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิธีกรรมสตูดิโอให้ทำคลิปกันต่อไปยาวคนเรานะครับเกิดมาก็ต้องเรียนเริ่มต้นการศึกษาด้วยชั้นอนุบาลต่อด้วยระดับประถมและตามมาติดด้วยระดับชั้นมัธยมตอนนี้นะครับคุณยังไม่ต้องคิดอะไรมากตื่นเช้ามาแบมือขอเงินพ่อแม่ขี่มอไซค์อย่างไวไปโรงเรียนพอเข้ามหาลัยเท่านั้นแหละคุณจะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนการเรียนมหาลัยนะครับเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยนะซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเรียนจบคุณก็ต้องหางานทำยิ่งปัจจุบันเศรษฐกิจแม่งโคตรจะแย่บริษัทไหนรับทำแม่งไปก่อนเลยอย่าเลือกงานแต่สำหรับบางอาชีพนะครับคุณก็ต้องทำงานบนความเสี่ยงและในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมสกิลการทำงานที่โคตรจะโหดทั้งเสี่ยงทั้งเสียวผมจะเริ่มจากอันดับที่เบสิกไปสู่อันดับที่สุดจะอันตรายรับรองถ้าคุณได้ดูคุณต้องร้องว้ายแน่นอนอันดับที่1อาชีพล้างตู้ปลาฉลามบอกเลยว่าโคตรจะน่ากลัวในวัยเด็กนะครับน้องๆหลายคนพี่เชื่อเลยว่าต้องเคยเลี้ยงปลาเวลาครบสัปดาห์ตะกอนก็จะเริ่มจับตู้ปลาจากสีใสกลายเป็นสีเขียวอีพอตู้ปลาสกปรกแล้วก็ต้องล้างทําความสะอาดใช่ไหมแต่เวลาล้างตู้ปลาธรรมดามันก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ในอันดับนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมการล้างตู้ปลาฉลามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับตู้ปลาที่เราเห็นว่าสะอาดมองไปนี่เห็นตัวปลาชัดเจนแต่คุณรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังเขาทำความสะอาดกันอย่างไรถึงได้ออกมาใส่กริ๊กขนาดนี้การทำความสะอาดตู้ปลาฉลามขนาดยักษ์นะครับจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ถึง2คนด้วยกันคนแรกนะครับจะคอยดูความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่างๆของนักประดาน้ำส่วนคนที่2ก็มีหน้าที่ลงไปทำความสะอาดกระจกคนนี้แหละครับผมบอกเลยว่าโคตรจะเสียวเวลาทำความสะอาดถูๆไถๆกระจกไปนะครับปลาฉลามก็ว่ายไปว่ายมาอยู่ด้านหลังโอ้โหถ้าเป็นผมนะเสียววุบเสียววุบไม่มีสมาธิทำงานแน่แต่ก่อนที่จะมาทำอาชีพนี้ได้ต้องผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษและคุณต้องรู้นิสัยใจคอของปลาฉลามแต่ละตัวเพื่อความปลอดภัยในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นผมเล่ามาขนาดนี้หลายคนคงอยากจะทราบรายได้กันแล้วรายได้เฉลี่ยต่อปีนะครับประมาณ 660,000 บาทถ้าหารออกมาเป็นรายเดือนนะครับประมาณเดือนละ 55,000 บาทถือว่าอาชีพนี้เงินเดือนค่อนข้างจะสูงเอาเรื่องมาต่อกันด้วยอันดับที่2พนักงานส่งของในต่างประเทศแปลกใจใช่ไหมครับว่าทำไมพนักงานส่งของถึงจัดอยู่ในอาชีพที่เสี่ยงและสุดจะโหดในต่างประเทศนะครับมีเหตุการณ์อาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาจึงทําให้พนักงานขนส่งต้องแบกรับความเสี่ยงเผลอๆกำลังปั่นจักรยานส่งของให้ลูกค้านะครับจู่ๆดันถูกจี้ถูกปล้นข้างทางก็เคยเกิดขึ้นมามากมายแล้วเพราะว่าสินค้าบางรายการนะครับที่กำลังจะถูกส่งมอบมีราคาสูงมากเลยเด้อจึงทําให้กลายเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจโจรซะเหลือเกินหรือว่าบางครั้งนะครับพนักงานส่งของต้องไปส่งพิซซ่าในงานปาร์ตี้ก็ต้องไปเจอกับคนที่เมาอิเล็กเคขาเต็มไปหมดอาจจะถูกกระทําชําเราหรือว่าพูดจาไม่ดีใส่ก็เป็นไปได้เพราะว่าคนเมาทําอะไรลงไปก็ไม่รู้เรื่องอ่ะหรือว่าบางครั้งนะครับไปส่งของให้กับลูกค้าที่อารมณ์ไม่ปกติพนักงานขนส่งนะครับก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้นให้ได้ฟังมาขนาดนี้นะครับหลายคนคงอยากจะรู้แล้วว่าเงินเดือนนั้นเท่าไหร่กันเชียวผมบอกได้คําเดียวเลยว่าเยอะเติบเด้อรายได้ต่อปีนะครับเฉลี่ยประมาณ 878,000 บาทถึง 1,138,000 บาทโอ้โหไม่ธรรมดาหรือว่าเฉลี่ยเป็นรายเดือนนะครับประมาณเดือนละ 75,000 บาทไปเดี๋ยวผมไปเก็บของไปปั่นจักรยานส่งของต่างประเทศดีกว่ามาต่อกับอันดับที่3กันเลยอาชีพชาวประมงจับปูอลาสก้าหลายคนคงจะคิดนะครับว่าอาชีพชาวประมงคงได้อยู่กับความสงบสุขบนผืนน้ําและท้องฟ้าอันกว้างใหญ่แต่ถ้าว่าความเป็นจริงนะครับอาชีพชาวประมงจัดเป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อชีวิตมากที่สุดทั้งต้องเผชิญกับความเลวร้ายของสภาพอากาศที่คาดไม่ถึงบวกกับความแรงของคลื่นที่สาดกระทบใบหน้าของชาวประมงอาจทําให้เขามึนงงและเซตกเรือก็ได้หรืออาจจะเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ยกตัวอย่างเช่นฟันเฟืองต่างๆและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมงบนเรือดันเกิดเหตุการณ์ชำรุดหรือว่าเสียหายกลางทะเลที่ห่างไกลออกจากชายฝั่งนับหลายพันไมล์ในตัวของกัปตันเองนะครับต้องมีการแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นฟังมาขนาดนี้หลายคนอาจจะเห็นภาพแล้วว่ามันยากลําบากแค่ไหนกันเชียวในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อปีนะครับประมาณ 975,000 บาทถ้าหารออกมาเป็นรายเดือนนะครับเฉลี่ยเดือนละ 80,000 ต้นๆค่อนข้างจะสมน้ําสมเนื้อหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่ต้องเจอมาต่อกันในอันดับที่4อาชีพรีดพิษงูเฮ้ยขนลุกต
้องขอบอกกันเลยว่าอาชีพนี้เหมาะสำหรับคนที่รักสัตว์และกล้าที่จะเอามือเข้าไปจับมันเพราะว่าอาชีพรีดพิษงูนะครับคุณต้องรู้เทคนิคหรือวิธีการจับต่างๆอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนรอบข้างโดยอาชีพนี้นะครับจะรีดพิษงูใส่ภาชนะพลาสติกจากนั้นก็ส่งต่อไปยังห้องวิจัยคุณรู้ไหมครับว่าพิษงูนั้นมีประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างมากเลยนะโดยในปัจจุบันนะครับมีการนำพิษงูมาใช้ในการรักษาคนที่เป็นอัมพาตและก็ได้ผลอย่างที่คาดไม่ถึงอย่างไรก็ตามแม้จะปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดแต่ความเสี่ยงของอาชีพรีดพิษงูนะครับก็ยังสูงอยู่ดีหากเปรียบเทียบกับอัตราค่าจ้างที่ค่อนข้างจะต่ำฟังมาขนาดนี้นะครับหลายคนคงอยากจะรู้แล้วว่ารายได้นั้นเท่าไหร่กันเชียวสำหรับอาชีพรีดพิษงูนะครับรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 976,000 บาทถ้านำอาหารเป็นรายเดือนนะครับเฉลี่ยประมาณเดือนละ 80,000 นิดๆสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันยังน้อยไปเพราะคุณสมบัติสำหรับคนที่จะมาทำอาชีพนี้นะครับค่อนข้างจะมีน้อยและยังนำตัวเองมาเสี่ยงกับพิษงูที่รุนแรงถึงขั้นฆ่าคุณได้โปรดกลับไปพิจารณารายได้และเพิ่มให้เขาอีกสักนิดนึงเถอะอันดับที่5อาชีพนักข่าวในสนามรบของทหารการที่จะเป็นผู้ส่งสารถึงความเป็นจริงในสงครามให้โลกได้รู้นะครับมีความสำคัญไม่แพ้อาชีพแพทย์เลยแต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับอันตรายรอบตัวเราหันไปทางซ้ายยิงเปี้ยงหันมาทางขวายิงปุ้งบอกเลยครับว่าโคตรจะอันตรายสุดๆหรือว่าจะเป็นการนำคนไปทรมานแม้แต่การเสียชีวิตอาชีพนักข่าวในสนามรบนะครับจะได้เห็นทั้งหมดเลยฝ่ายตรงข้ามนะครับจะไม่มองคุณเป็นนักข่าวแต่เขาจะมองคุณเป็นศัตรูถึงแม้คุณจะทำอาชีพนี้ก็ตามทีเถอะซึ่งนั่นก็หมายถึงคุณต้องระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างสูงอย่างเช่นบางคนที่ทำอาชีพนี้นะครับมีร่องรอยบาดแผลจากคมกระสุนเต็มตัวไปหมดหรือว่าบางคนอาจถึงขั้นตาบอดเลยก็มีถือว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่โคตรจะเสี่ยงสุดๆไปเลยฟังมาขนาดนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วว่ารายได้เท่าไหร่กันเชียวอาชีพนักข่าวในสนามรบนะครับรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,170,000 บาททหารเป็นเดือนนะครับตกเดือนละ 97,000 บาทถึงเดือนละ 100,000 บาทถ้าถามว่าเยอะไหมผมก็ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ควรจะไปทำประกันชีวิตไว้เยอะๆอันดับที่6อาชีพคนตัดไม้อาชีพคนตัดไม้นะครับเป็นอาชีพที่ต้องอยู่กับความเสี่ยงตลอดเวลาและต้องมีทักษะบวกกับประสบการณ์อย่างมากเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังต้องเรียนรู้องค์ประกอบอีกหลายต่อหลายอย่างเช่นน้ำหนักและทิศทางของต้นไม้แต่ละต้นกิ่งแต่ละกิ่งและความแรงทิศทางของลมในขณะนั้นด้วยรวมไปถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆอีกมากมายเพราะว่าคนที่ประกอบอาชีพตัดไม้นะครับจะต้องรับมือกับเครื่องจักรที่มีน้ำหนักอย่างมากบวกกับเสียงของเครื่องสองจังหวะที่แสบแก้วหูอย่างรุนแรงรับรองนะครับใครทำไปนานๆหูตึงขึ้นแน่นอนเพราะว่าปู่ของผมนะครับเป็นช่างไม้ปัจจุบันนะครับเรียกชื่อต้องตะโกนแบบดังมากอ่ะปูได้ยินไหมหากลำโพงคลายแตกนะครับต้องกราบขออภัยอย่างสูงนอกจากความเสี่ยงที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นยังมีความผิดพลาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยเครื่องยนต์หรือว่าเลื่อยมืออาจจะเกิดการชำรุดเสียหายระหว่างการทำงานก็เป็นไปได้และก็ต้นไม้ที่โค่นมานะครับอาจจะมาทับบ้านหรือว่าทับคนเพราะว่าคำนวณทิศทางการตกได้ไม่ดีฟังมาขนาดนี้หลายคนคงอยากจะทราบแล้วว่ารายได้นั้นเท่าไหร่กันเชียวซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อปีนะครับประมาณ 1,171,000 บาทถึง 1,300,000 บาทเฉลี่ยตกเดือนละ 97,000 บาทถึง100,000 ต้นเรามาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยอาชีพคนงานก่อสร้างบนที่สูงแม้ว่าอุปกรณ์ในการทำงานนะครับจะมีความปลอดภัยเป็นอย่างสูงและมีเซฟตี้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความผิดพลาดจะเกิดขึ้นไม่ได้ยิ่งอยู่บนความสูงถึง300เมตรแล้วล่ะก็พลาดมาลุ้ยไม่อยากจะคิดเลยการทำงานในรูปแบบนี้นะครับต้องอาศัยความร่วมมือกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นนักวิศวกรคนคุมงานหรือว่าคนงานก่อสร้างโดยทุกกระบวนการนะครับต้องทำงานบนความถูกต้องและแม่นยำและที่น่าเสี่ยงไปกว่านั้นก็คือในบางครั้งนะครับคนงานต้องแบกเครื่องมือหนักๆเพื่อไปทำงานบนที่สูงก่อให้เกิดความผิดพลาดซึ่งจะเป็นอันตรายได้ที่ผมยกตัวอย่างมาข้างต้นนะครับเป็นเพียงปัญหาบางส่วนเท่านั้นยิ่งสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่เท่าไหร่ความเสี่ยงและอันตรายก็ยิ่งมากเท่านั้นซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อปีนะครับประมาณ1ล้านถึง2ล้าน 277,000 บาทและทหารเฉลี่ยต่อเดือนนะครับประมาณเดือนละ 83,000 บาทถึงเดือนละ 200,000 บาทกันเลยและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่8อาชีพขี่วัวพยศซึ่งกีฬาประเภทนี้นะครับจัดเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่สุดแสนจะอันตรายและยังได้รับความนิยมในหลายประเทศรวมถึงไทยด้วยกีฬาขี่วัวพยศนะครับถูกจัดอันดับว่าเป็นกีฬา8วินาทีนับตั้งแต่คุณไปนั่งขี่บนหลังของมันเพราะส่วนใหญ่นะครับไม่มีใครทนแรงกระโดดของมันได้เกิน8วิโดยกฎกติกาการเล่นนะครับนักกีฬาจะต้องขึ้นไปนั่งบนหลังของวัวกระทิงซึ่งวัวกระทิงนะครับผ่านการถูกกระตุ้นให้โกรธอย่างสุดขีดมาแล้วและมันก็พร้อมที่จะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าของมันไม่เว้นแม้แต่ชีวิตฟังดูนะครับหลายคนอาจจะกลัวแต่มันก็น่ากลัวจริงๆแหละแน่นอนครับว่าระดับความ
ันตรายสูงขนาดนี้ผู้เข้าแข่งขันนะครับจะต้องผ่านการฝึกฝนทักษะอยู่บนหลังวัวพยศมาเป็นอย่างดีโดยการซ้อมจากเครื่อง Blue Riding Machine แต่ความดุร้ายนะครับมันก็ยังไม่เทียบเท่าวัวกระทิงของจริงเพราะว่าตัวจริงนะครับมันจะทั้งกระโดดทั้งเหวี่ยงทั้งกระทืบอย่างบ้าคลั่งจนทําให้นักกีฬานะครับตกจากหลังของมันและได้รับบาดเจ็บไปต่างๆนานาบางคนนะครับกระดูกแขนกระดูกขาหักอีกทั้งยังมีคนจํานวนไม่น้อยนะครับที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงสูงสุดถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อปีนะครับประมาณ 3,480,000 บาทและทหารเฉลี่ยต่อเดือนนะครับตกเดือนละ 300,000 บาทกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับ8อันดับอาชีพสุดโหดหากผิดพลาดตรงไหนไปนะครับต้องกราบขออภัยอย่างสูงและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนสลับสายกินลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว้าว